เผยตัวเลขค่าตัวนักเตะลิเวอร์พูลยุคคล็อปวันแรกถึงวันนี้พิสูจน์ชัดยอดนักปั้นหลังจากที่เจอเก้นคล็อปกุนซือหงแดงลิเวอร์พูลประกาศลาออกจากตำแหน่งในสิ้นฤดูกาลเศษ2023ส่วน2024ล่าสุดทรานสเฟอร์มาร์เก็ตได้ย้อนดูมูลค่ารวมของนักเตะของสโมสรหงแดงปรากฏว่ามูลค่ารวมของนักเตะในทีมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหากย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่คล็อปเข้ามากลางเทอมในฤดูกาลเศษ2015ส่วน2016ต่อจากเบรนแดนโรเจอร์จนพาทีมกวาดแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์สโมสรโลกแชมป์คาราบาวคัพแชมป์ FA ครับและแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์คล็อปตัดสินใจแล้วรับงานคุมทัพ1บิ๊กทีมยุโรปหรือไม่ในซีซั่นหน้าเจอเก้นคล็อปที่ไม่ต้องใช้เรื่องอำลากระตุ้นแข้งลิเวอร์พูลเพื่อมุ่งสู่แชมป์สื่อดังเผยชื่อ2ตัวเต็งทำหน้าที่กุนซือลิเวอร์พูลแทนเจอเก้นคล็อปโดยมูลค่าของรวมของนักเตะที่คล็อปมีในวันแรกของการคุมทีมเพียงแค่ 375.25 ล้านยูโรและในเวลานั้นนักเตะที่มีค่าตัวสูงสุดในทีมคือโรเบร์โตเฟอร์มิโน่ค่าตัวสูงสุดที่35ล้านยูโรแต่วันนี้มูลค่ารวมของนักเตะเพิ่มขึ้นเป็น 868.4 ล้านยูโรและมีโดมินิกโซบอสไลและหลุยส์ดีอาสมีมูลค่าสูงสุดเท่ากันที่75ล้านยูโรรองลงมาคือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนที่มีมูลค่าอยู่ที่70ล้านยูโรโรเบิร์ตสันซึ่งคล็อปซื้อมาจากฮาวในปี2018ที่9ล้านยูโรปัจจุบันเพิ่มเป็น30ล้านยูโรและเคยสูงสุดถึง80ล้านยูโรส่วนเด็กปั้นอย่างฮาวีเอ็นเลตมีมูลค่าถึง30ล้านยูโรเช่นเดียวกับเคอร์ติสโจนขณะเดียวกันในส่วนของมูลค่าสโมสรที่เคยมีการรายงานก่อนหน้านี้ในปี2015สโมสรมีมูลค่า982ล้านเหรียญแต่ขยับไปถึง 5,288 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2023อ๋อวังโอ่งกูรูบอลไทยเตรียมยื่นร้องเลือกตั้งนายกบอลเตือนอย่าพลาดอ๋อวังโอ่งกูรูลูกหนังไทยผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเดินทางมาสังเกตการการประชุมเตรียมยื่นร้องเรียนเลือกตั้งนายกบอลหากพบข้อผิดพลาดความเคลื่อนไหวการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567โดยวาระสำคัญคือการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนที่บิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันที่จะหมดวาระลงในวันที่11กุมภาพันธ์67นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าป๋อวังโอ่งนายคมกฤษณภาลัยกูรูลูกหนังไทยผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เดินทางมายังที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมสังเกตการการประชุมในครั้งนี้อ๋อวังโอ่งนายคมกฤษณภาลัยเปิดเผยว่าสำหรับการเลือกตั้งในฐานะที่ตนทำงานสื่อเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมานานกว่า30ปีอยากใช้โอกาสนี้สะท้อนปัญหาที่เคยเห็นมากับการที่วงการฟุตบอลไทยมันไปไม่ถึงไหนโดยเฉพาะการที่เรายังมองข้ามการพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้าและระดับเยาวชนและอยากเห็นผู้บริหารฟุตบอลไทยกลับมาให้ความสำคัญของฟุตบอลเยาวชนสมาคมกีฬาฟุตบอลควรที่จะร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมพลศึกษาในการจัดฟุตบอลเยาวชนที่ผ่านมาไม่มีมาตรฐานเลยทำให้ลูกๆหลานๆเราขาดโอกาสที่จะใช้เวทีนี้พัฒนาตัวเองแม้แต่การนำความสำเร็จไปศึกษาต่อนายคมกฤษกล่าวอีกว่าเดี๋ยวจะขอดูการประชุมก่อน
เพราะว่าได้เตรียมจดหมายเอาไว้ทั้งหมดแล้วที่เตรียมจะนำเรียนไปยังผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ในทะเบียนกลางของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะดูก่อนว่าการเลือกตั้งมีอะไรที่ผิดข้อบังคับบ้างซึ่งเบื้องต้นที่เห็นผิดง่ายๆเลยก็คือเรื่องการรับรองผู้สมัครที่ใช้แค่3สโมสรเท่านั้นรับรองทั้งคณะตามข้อบังคับจะระบุเอาไว้ชัดเจนว่าผู้สมัครในตำแหน่งเดียวกันจะต้องมีสโมสรรับรองเพียงแค่หนึ่งเดียวไม่สามารถใช้สโมสรรับรองในผู้สมัครตำแหน่งเดียวกันได้ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่แคนดิเดตไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้นั้นนายคมกริบกล่าวว่างี่เง่าครับคือมันคงเป็นเรื่องของความโปร่งใสและผมเชื่อว่าถ้าให้ผู้สมัครทุกคนมีโอกาสเข้าไปในที่ประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งเราคงจะได้เห็นว่าความโปร่งใสในเรื่องการลงคะแนนและการตรวจใบมอบอำนาจว่ามีความถูกต้องแค่ไหนซึ่งเรื่องของใบมอบอำนาจก็อยากเสนอว่าในครั้งต่อไปควรจะต้องแก้ไขข้อบังคับในส่วนนี้เพราะว่าใบมอบอำนาจจำทำให้วงการฟุตบอลไทยดำดิ่งติดกับอำนาจของคนไม่กี่คนเท่านั้นเองสองเจ้คอตกครูปรีชาขอชดใช้หลังลุงจรูนฟ้องกลับจ่อเรียก 2.5 ล้านคดีเบิกความเท็จหวย30ล้านเจพัดเจบ้าบิ่นคอตกครูปรีชาขอชดใช้หลังลุงจรูนฟ้องกลับจ่อเรียก 2.5 ล้านคดีเบิกความเท็จหวย30ล้านแต่ยังไม่ตกลงจึงขอเลื่อนการจ่ายออกไปก่อนเมื่อเวลา 11 นาฬิกา 20 นาทีวันที่8กุมภาพันธ์67นางสาวพัชริดาพรมตาหรือเจพัดและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจบ้าบิ่นในฐานะจำเลยร่วมกับนายปรีชาใคร่ครวญที่ถูกร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือลุงจรูญยื่นฟ้องปมหวย30ล้านในคดีร่วมกันเบิกความเท็จโดยเจพัดรับฟังการตัดสินคดีเสร็จสิ้นก่อนและเจพัดเปิดเผยว่าวันนี้ศาลนัดไต่สวนฉุกเฉินคดีที่ตนและเจบ้าบิ่นร่วมกับครูปรีชาถูกฟ้องร้องในข้อหาเบิกความเท็จโดยครูปรีชาขอไกล่เกลี่ยและจะชดใช้เงิน 2,500,000 บาทแต่ยังไม่ตกลงรายละเอียดจึงขอเลื่อนการจ่ายออกไปก่อนโดยมีเงื่อนไขกำหนดไว้แต่ครูปรีชาจะเป็นผู้ชี้แจงเองส่วนตัวถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายลอตเตอรี่ก็แพงได้กำไรแค่ใบละ10บาทแต่หากผลสั่งให้ต้องจ่ายก็ไม่มีเงินจะจ่ายไม่มีทรัพย์สินให้ไปยึดเจพัดกล่าวว่าไม่ขอตอบว่าไปกระทำการใดที่เป็นการเบิกความเท็จเกรงจะเป็นการก้าวล่วงศาลแต่เรื่องนี้ถือว่ารู้อยู่แก่ใจอยู่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคืออะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีหวย30ล้านยังเหลือคดีที่ร้อยตำรวจโทจรูญฟ้องนายปรีชากับนายวรยุทธ์บุญวงศ์ใสทนายความของครูปรีชาฟ้องเท็จในข้อหาร่วมกันยักยอกระทึกลุ้นคำพิพากษาคดีหวย30ล้านลุงจรูญเผยครูปรีชาเคยขอเคลียร์ครูปรีชาย้ำคำเดิมความจริงก็คือความจริงลุงจรูญประกาศไม่ให้อภัยลุ้นตัดสินคดีหวย30ล้าน